สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงวิธีการ disable ช่องกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็เมื่อคลิก edit นะครับให้สามารถเปิดให้กรอกข้อมูลได้ตามปกตินะครับเคสนี้จะมีการใช้ทั้ง PHP นะครับแล้วก็ JavaScript ในการสั่ง disable แล้วก็ enable ช่องกรอกข้อมูลนะครับกรณีที่เราเข้ามานะครับช่องก็จะเป็นค่าว่างนะครับแล้วก็สามารถป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วบันทึกได้นะครับเมื่อบันทึกแล้วข้อมูลก็จะมาแสดงนะครับในรายการด้านล่างนี้นะครับโจทย์ที่เราจะมาทำวันนี้ก็คือทำยังไงนะครับให้เมื่อเลือกข้อมูลขึ้นมาแก้ไขนะครับให้แบบฟอร์มที่ช่องกรอกข้อมูลทุกตัวนะครับ disable ไว้นะครับจนกว่าเราจะคลิก edit ถึงจะสามารถแก้ไขได้นะครับเราลองมาดูที่ source code กันก่อนนะครับในส่วนของการเลือกข้อมูลนะครับจะมี JavaScript นะครับค้างอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ได้ส่งมาให้ทางหลังไมค์นะครับซึ่งจะมี onclick ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีการ disable นะครับแต่เนื่องจากเป็นการ refresh หน้าเพจนะครับการ disable ไว้จึงไม่มีผลนะครับเพราะว่าได้ถูก refresh ไปแล้วนะครับในส่วนของ on click นั้นก็ลบออกไปได้เลยครับวิธีก็คือเราจะมาเช็คนะครับว่าได้มีการส่งค่า ID มายังหน้านี้หรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็จะสั่ง disable นะครับให้กับ text box การตรวจสอบก็คือในช่องของฟอร์มนะครับซึ่งคำสั่ง query ในตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนที่ส่งให้ในตอนแรกนะครับเพราะว่าเครื่องที่ใช้ทดสอบนี้นะครับจะเป็น PHP 5.5 นะครับต้องเขียนแบบใช้ PDO นะครับหรือว่าต้องใช้ MySQLi นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะลองฝึกใช้ PDO ไปก่อนนะครับก็มีการตรวจสอบนะครับว่ามีการส่งตัวแปร get มาหรือเปล่านะครับถ้ามีการส่งนะครับถึงจะเข้ามา query ดึงข้อมูลมาแสดงนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็เขียนคำสั่งเพิ่มเข้าไปเลยครับก็คือคำสั่งใช้คำว่า disable ไปเลยนะครับเราจะให้มีค่าเป็นค่าว่างไปก่อนนะครับแล้วก็นำตัวแปรนี้นะครับมาใส่ในช่องที่เราต้องการ disable ตรงนี้ผมValue โอเคครับผมใส่ไว้ด้านหน้าเลยดีกว่านะครับใช้ PHP นะครับ Echo ตัวแปร disable ที่ได้สร้างขึ้นมานะครับช่อง ID แล้วก็ช่อง name ก็ ลองมาดูนะครับตอนนี้จะยังไม่มีข้อมูลใดๆปรากฏนะครับเพราะว่า disable ที่เรานำมานั้น
ยังเป็นการเซตค่าว่างอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่มีการส่งข้อมูลมานะครับเราก็จะเซตใหม่ให้มีค่าเป็น disable เท่ากับ disable นะครับ disable let เท่ากับ disable สังเกตนะครับว่าเมื่อเราคลิกนะครับก็จะมีการส่งค่ามานะครับเมื่อมีการส่งค่ามาสึกว่าผมจะเขียน disable ผิดนะครับ this ขาดตัว s โอเครีเฟรชอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าเมื่อมี id มานะครับส่ง id เท่ากับ1ก็จะถูก disable ไว้นะครับแล้วก็เมื่อส่ง id เท่ากับ2นะครับก็จะถูก disable ไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีการเซตตัวแปรนะครับว่าถ้ามี ID เข้ามานะครับให้ใส่แท็ก disable ไว้กับ input นะครับตำแหน่งที่เรา echo ไว้นะครับก็คือ ID แล้วก็ name แต่ถ้าไม่ได้ส่ง ID นะครับก็คือตอนที่เราเพิ่มใหม่นะครับก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้ปกตินะครับมาดูในส่วนของการ enable บ้างนะครับก็คือในปุ่ม edit นะครับการคลิก edit นะครับเราจะเรียก JavaScript นะครับซึ่งผมจะใช้ jQuery selector นะครับซึ่งจะค่อนข้างสะดวกกว่านะครับเราไม่ต้องการให้เกิดการ refresh หน้าเว็บนะครับใช้ type เป็น button ใส่ on click นะครับเท่ากับผมจะเขียนเรียกฟังก์ชัน enable form นะครับสังเกตว่าตอนนี้คลิกก็จะเกิด error ทันทีนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างฟังก์ชัน enable form นะครับตรงนี้เราสามารถสร้างไว้ส่วนท้ายของแบบฟอร์มก็ได้นะครับเป็น JavaScript ฟังก์ชัน enable form ลอง refresh อีกทีนะครับ edit นะจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่คำสั่งลงไปนะครับที่เราต้องทำก็คือหา name นะครับ name หรือ id ก็ได้นะครับผมสะดวกที่จะใช้ ID นะครับผมก็จะใส่ว่า ID เท่ากับลบ ID นะครับแล้วก็ในส่วนของชื่อนะครับ full name นะ low ID กับ full name นะครับเราสามารถกำหนดตรงนี้ด้วย jQuery selector ได้เลยนะครับ low ID กำหนด attribute disable ขาดตัว s ให้เป็น false ก็คือการยกเลิกคำสั่ง disable ในตอนแรกนะครับ input อีกตัวที่ผมกำหนด id ก็คือ full name นะครับให้เป็น false เหมือนกันลองรีเฟรชดูนะครับเมื่อกด edit นะครับแบบฟอร์มก็จะถูกยกเลิกการ disable นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ